สวัสดีครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่ใช้อุปกรณ์สมาร์ทเดเวิ์แบรนด์ Sonos หรือแบรนด์อื่นๆที่ใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน EVLink วันนี้ผมจะมาแนะนำให้รู้จัก EVLink Cast ครับเริ่มต้นจาก EVLink Cast คืออะไรก่อน EVLink Cast เป็นโปรแกรมเสริมจากEVLink ครับซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้อย่างเราๆเข้าถึงการควบคุมอุปกรณ์และสีต่างๆในบัญชี EVLink ของเราในรูปแบบแดชบอร์ดผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้นั่นเองครับปัจจุบัน EVLink Cast อัปเดตมาจนถึงเวอร์ชั่น 1.6 แล้วครับรองรับอุปกรณ์สมาร์ทเดเวิ์สประเภท Smart Switch Smart Plug หลอดไฟอัจฉริยะและเซ็นเซอร์ต่างๆรวมถึงกล้อง IP Camera ด้วยครับโดยในเวอร์ชั่น 1.6 มีการอัปเดตให้รองรับกล้องจากมือถือ Android ที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน EVLink Camera ซึ่งผมได้ทำคลิปแนะนำไปก่อนหน้านี้แล้วครับสามารถคลิกลิงก์ที่ผมแนบไว้ไปชมกันได้ครับ EVLink Cast ทำอะไรได้บ้างเราสามารถสร้างแดชบอร์ดที่แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์การใช้งานได้ครับเช่นสร้างแดชบอร์ดสำหรับผู้ปกครองหรือสำหรับบุตรหลานภายในบ้านเพื่อเข้าถึงอุปกรณ์หรือว่าซีนต่างๆตามที่เรากำหนดไว้ครับหรือจะใช้ในการสร้างแดชบอร์ดเพื่อสลับระหว่างบ้านอัจฉริยะที่มีอยู่ในบัญชี EVLink ของเราก็ได้ครับก็จะเพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นเราสามารถล็อกแดชบอร์ดด้วยรหัสพิน4หลักได้เพื่อความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็ป้องกันการสลับแดชบอร์ดโดยไม่ตั้งใจหรือเราจะใช้งานร่วมกับแท็บเล็ตเราอาจจะมีแท็บเล็ตสักเครื่องหนึ่งตั้งไว้ที่บ้านเพื่อใช้ควบคุมอุปกรณ์สมาร์ทเดเวิ์ภายในบ้านของเราที่เราใช้งานอยู่เป็นประจำนะครับหรือจะใช้ดูสภาพอากาศประจำวันตรวจสอบการใช้พลังงานของอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านอุณหภูมิภายในบ้านตามจุดต่างๆตามที่เรามีเซ็นเซอร์ติดตั้งไว้หรือจะดูภาพจากกล้อง IP Camera ก็ได้เช่นกันครับและถ้าต้องการใช้ EVLink Cast ต้องทำยังไงคุณต้องสมัคร Advanced Plan ให้กับบัญชี EVLink ของคุณก่อนครับเนื่องจาก EVLink Cast เป็นโปรแกรมเสริมสำหรับเว็บ EVLink นั่นเองถ้าคุณยังไม่ได้สมัคร Advanced Plan สามารถคลิกไปสมัครได้ที่เว็บไซต์ vip.evlink.cc ครับแนะนำให้สมัครเป็นแบบ1ปีจะคุ้มค่ากว่าคิดเป็นเงินไทยประมาณ325บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในวันที่สมัครครับชำระเงินผ่านช่องทาง PayPalApple Pay, Google Pay บัญชี EVLink จะได้รับการอัปเกรดภายใน4ชั่วโมงหลังยืนยันการชำระเงินครับวิธีการสร้าง Dashboard Cast ครับแนะนำให้สร้างและกำหนดค่า Dashboard Cast ของคุณบนคอมพิวเตอร์ PC นะครับโดยไปที่เว็บไซต์ web.evlink.cc ล็อกอินด้วยบัญชี EVLink ของคุณครับจากนั้นไปที่เมนู Cast ซึ่งอยู่ด้านล่างขวามือสุดกดปุ่มบวกเพื่อสร้าง Dashboard ครับกรอกชื่อแดชบอร์ดของคุณตามที่ต้องการเลือกอุปกรณ์และสีต่างๆจากด้านซ้ายมือที่คุณต้องการเพิ่มไปยังแดชบอร์ดครับหลากระหว่างไอคอนในพื้นที่แสดงตัวอย่างด้านขวามือเพื่อจัดเรียงตำแหน่งตั้งค่ารหัสพิน4หลักหากต้องการล็อกหรือว่าเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแดชบอร์ดโดยไม่ตั้งใจครับตั้งค่าอื่นๆตามที่ต้องการเช่นแสดงสภาพอากาศหรือปฏิทินจากนั้นบันทึกการตั้งค่าแดชบอร์ดก็จะถูกสร้างขึ้นครับการใช้งานแดชบอร์ดนะครับแนะนำให้ใช้แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ PC ไปที่เว็บไซต์ cast.evlink.cc ล็อกอินด้วยบัญชี EVLink ของคุณเช่นกันนะครับ
แดชบอร์ดทั้งหมดที่คุณสร้างขึ้นจะแสดงขึ้นที่หน้านี้ครับจากนั้นเลือกแดชบอร์ดที่คุณต้องการนะครับป้อนรหัสพินถ้าหากคุณตั้งค่าไว้นะครับถ้าไม่ได้ตั้งค่าไว้ก็สามารถเข้าใช้งานแดชบอร์ดได้เลยตอนนี้คุณก็สามารถเรียกใช้ซีนควบคุมอุปกรณ์ต่างๆของคนที่อยู่ในแดชบอร์ดได้แล้วครับสำหรับอุปกรณ์ที่รองรับ eVLINKcast จะมีการอัปเดตรุ่นใหม่ๆเพิ่มเติมในเวอร์ชั่นต่อๆไปครับถ้าคุณมีคำถามหรือข้อแนะนำสามารถเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ forum.evlink.cc ครับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมผมจะแนบลิงก์ต่างๆที่เกี่ยวข้องไว้ที่ใต้คำบรรยายวิดีโอนี้นะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ iPhoneShop DIY ด้วยนะครับถ้ามีข้อมูลส่วนไหนผิดพลาดต้องขออภัยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ